วิเคราะห์ความเป็นไปได้กันหน่อยครับโอกาสย้ายของนิโคลัสจากเอเย่นและประมาณค่าตัวถกอนาคตของโจนาธานที่โอเดนเซ่น่าเป็นห่วงทั้งหมดนี้กลับมาเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th สวัสดีชาวตูดูบอลไทยนะครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมากสำหรับทดเจ็บ4นาทีรวมถึงหลายๆคอนเทนต์ของตูดูบอลไทยนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือผมติดโควิดครับแล้วก็อาการหนักพอสมควรวันนี้กลับมาแล้วแล้วก็พร้อมสมบูรณ์พร้อมที่จะกลับมาลงสนามนะครับที่แน่ๆวันนี้คงจะได้ใส่หลายเรื่องราวครับของเรื่องของการย้ายตัวผู้เล่นไปกันก่อนเลยครับที่ประเด็นที่ฮือฮาที่สุดของเมื่อวานนี้หลังจากที่เพจของพี่แมนโกสินได้โพสต์ข้อความว่าเร็วๆนี้ตลาดซัมเมอร์เนี่ยจะได้เห็นนักเตะลูกครึ่งไทยย้ายไปร่วมทีมในลีกระดับท็อป4ของยุโรปนะครับและได้ไปอยู่ในทีมชุดใหญ่ด้วยก็ทำเอาแฟนบอลตื่นเต้นครับจนพอช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับบอลไทย .com ก็รายงานต่อครับว่าชื่อของนักเตะรายดังกล่าวคือนิโคลัสมิคเคลเซนแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่มีทีมจากอังกฤษอิตาลีเยอรมันแล้วก็สเปนให้ความสนใจโดยบอลไทยได้รายงานเพิ่มนะครับว่าจากแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าลูกโซ่เนี่ยสนใจข้อเสนอจากทีมเซเรียอาอิตาลีมากที่สุดซึ่งทีมที่สนใจก็ต้องการจะคว้าตัวไปร่วมทัพตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าการเจรจากับโอเดนเซ่จะตกลงค่าตัวกันได้หรือไม่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังมีสัญญากับโอเดนเซ่ถึงปี2025ซึ่งถ้าโอเดนเซ่จะปล่อยเนี่ยทีมที่สนใจก็ต้องจ่ายค่าตัวในระดับหนึ่งเลยทีเดียวคราวนี้มาลองวิเคราะห์สถานการณ์กันหน่อยครับว่าโอกาสในการย้ายกับค่าตัวเนี่ยจะเป็นไปได้แค่ไหนเริ่มกันที่นักเตะในตำแหน่งแบ็คขวาของโอเดนเซ่ฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งจบไปเนี่ยมีแบ็คขวาถึง3คนนะครับคนแรกคือนิโคลัสเนี่ยแหละครับคนที่2คือโรบินออสตอมนะครับแบ็คดาวรุ่งวัย19ปีแล้วก็คนสุดท้ายคือไรอันราวเซนแบ็ควัย30ปีซึ่งเมื่อจบฤดูกาลนะครับสัญญาของราวเซนก็หมดพอดีทำให้ปัจจุบันโอเดนเซ่เนี่ยเหมือนกับเหลือแบ็คขวาเพียงแค่2คนนะครับคือนิโคลัสกับโรบินในกรณีที่นิโคลัสย้ายทีมเนี่ยคนที่จะสืบทอดตำแหน่งเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นโรบินนะครับเพราะฤดูกาลล่าสุดก็ขึ้นมาเป็นตัวสำรองนะครับในชุดใหญ่แบบเต็มตัวโดยได้ลงสนามในเกมชุดใหญ่ไปถึง15นัดถึงจะยังไม่มีประตูกับแอสซิสต์ก็ตามนะครับแต่ถือว่าเป็นนักเตะที่ปั้นต่อได้ในนามทีมชาติโรบินเองก็เดินตามรอยนิโคลัสมาเต็มๆนะครับก็ติดทีมชาตินอร์เวย์ชุด U20-21มาตลอดส่วนเรื่องตัวแทนของนิโคลัสกับไรอันก็ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าการเสริมทีมของโอเดนเซ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการดันนักเตะเยาวชนของทีมนะครับก็มาเซ็นฟรีจากนักเตะโซนสแกนดิเนเวียนอย่างเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าว่ากันถึงเรื่องราวของการซื้อขายของโอเดนเซ่ในช่วง5ฤดูกาลหลังนะครับจากภาพจะเห็นได้ว่าโอเดนเซ่เนี่ยเป็นทีมที่เน้นการดันดาวรุ่งจากอคาเดมีของตัวเองมาใช้นะครับผสมกับเซนฟรีอดีตลูกม่อของทีมหรือนักเตะที่เคยย้ายมาให้ทีมเล่นแล้วครั้งหนึ่งก็กลับมาร่วมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการซื้อตัวในช่วง5ปีหลังนะครับก็ไม่มีนักเตะคนไหนย้ายเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวเกิน 500,000 ยูโรนะครับแล้วก็แต่ละฤดูกาลก็ใช้งบเสริมทัพไม่ถึง1ล้านยูโรครับแล้วมากันที่ขายนักเตะกันบ้างเนี่ยนะครับโอเดนเซ่ก็ถือว่าเป็นทีมที่บัญชีเขียวตลอดเลยครับในฤดูกาล5ฤดูกาลหลังเนี่ยมีการขายนักเตะค่าตัวระดับเกิน1ล้านยูโรไปถึง3คนนะครับคนที่ขายได้แพงสุดคือโอลิเวอร์คริสเตนเซนนายประตูดาวรุ่งที่ขายให้แฮท่าเบอร์ลินครับทีมในเยอรมันด้วยราคา3ล้านยูโรซึ่งถูกประเมินราคาไว้นะครับที่ 1.5 ล้านยูโรส่วนคนอื่นๆที่ถูกขายก็มักจะถูกขายด้วยค่าตัวที่มากกว่าที่ถูกประเมินไว้ 1-2 เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งค่าตัวโดยประมาณของนิโคลัสตอนนี้ครับอยู่ที่ 400,000 ยูโรถ้าขายแบบเพิ่มค่าตัวเท่านึงก็คงจะอยู่ที่ 800,000 ยูโรแต่ด้วยสัญญาที่เหลืออีก3ปีต่อให้โขกค่าตัวแค่ไหนก็ไม่น่าเกิน 1.5 ล้านยูโรนะครับเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายซื้อนักเตะของซีเรียอาก็ไม่น่าจะแพงเกินไปครับเพราะโซนกลางตารางไปถึงค่อนล่างของซีเรียอาเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้เงินอยู่ที่ราวประมาณ 2-3 ล้านยูโรขึ้นไปอยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเรื่องราวของนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติครับด้วยดีกรีของเจ้าตัวนะฮะด้วยระดับทีมที่เล่นการลงสม่ำเสมอต้องยอมรับว่านิโคลัสมิเคลสันในมุมของการเล่นให้กับสโมสรนี่คือนักเตะเกรดอันดับดีเลยครับในโซนยุโรปที่จะสามารถดึงดูดได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะสามารถย้ายไปเล่นในซีเรียอาอิตาลีเพราะฉะนั้นจับ
ตาดิวนี้ให้ดีครับว่าเส้นทางต่อไปของเจ้าตัวจะเป็นทางไหนเรื่องสุดท้ายครับไปดูกันที่สถานการณ์ของโจนาธานเข็มดีกันบ้างนะครับคนนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เอาเข้าจริงก็น่าเป็นห่วงไม่น้อยนะครับกับการแย่งตำแหน่งที่มีนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กรวมโจนาธานไปเนี่ยมีถึง5คนจากเดิมที่มี4คนโจนาธานก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับพอตลาดช่วงมกราที่ผ่านมาโอเรนเซ่ไปคว้าตัวมิไฮโลอีวานเซวิกนะครับกองหลังเซอร์เบียวัย23ปีมาโอกาสของโจนาธานนี่ก็ดูยากขึ้นไปอีกเพราะแผนหลักของโอเรนเซ่เนี่ยจะใช้เป็นแผนเซนเตอร์แบบแบ็กโฟร์นะครับคู่เซนเตอร์2คนโดยคู่หลักเนี่ยก็ใช้แคสเปอร์ราเซนเยปเปอร์ทวิตคอฟนะครับซึ่งอายุ29ปีทั้งคู่ส่วนเซนเตอร์อีกคนก็คือคริสเตียนเวสเตอร์การ์ดดาวรุ่งวัย21ปีที่นั่งรอโอกาสกับโจนาธานอยู่ซึ่งถ้าจะหาโอกาสให้โจนาธานได้เล่นจริงๆครับก็ต้องลุ้นให้มีทีมมาสนใจคู่เซนเตอร์ปัจจุบันหน่อยโดยเฉพาะในรายของเยปเปอร์ที่สัญญาเหลือ1ปีถ้าจะย้ายก็น่าจะย้ายได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าจะหวังให้ย้ายทั้งคู่อาจจะยากหน่อยครับเพราะโอเรนเซ่นี่เขาเซตช่วงอายุในแต่ละตำแหน่งไว้เนี่ยก็จะมีตัวเก๋าประคองน้องๆ อย่างน้อย1ตำแหน่งแฟนคลับของโจนาธานก็เอาใจช่วยกันด้วยครับเพราะสถานการณ์การแย่งตำแหน่งก็น่าเป็นห่วงถ้าเพื่อนซีรุ่นพี่อย่างนิโคลัสมิเคลเซนย้ายเนี่ยไม่รู้สภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรยังไงในช่วงปรีซีซั่นครับก็ขอจะให้เป็นช่วงเวลาที่ดีของเจ้าตัวแล้วกันนะครับเอาละคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องราวของนิโคลัสมิเคลเซนรวมไปถึงโจนาธานเข็มดีนี่ใช้เวลาสั้นๆตรงนี้ในการอัปเดตให้ฟังนะครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันได้เพราะว่าสัปดาห์นี้ครับในเต้ฟังต้องซุยเราคงมีเรื่องราวให้เหลาเกี่ยวกับการย้ายตัวข่าวลือไหนจะมีเรื่องราวของเบนเดวิสหรือใครต่อใครอีกมากมายอังคารนี้3ทุ่มขออนุญาตขยับอีก1สัปดาห์ครับกลับมาเจอกันแล้วเราจะใส่ให้เต็มที่คุ้มกับที่หยุดไป2วีคเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับและนี่คือทดเจ็บ4นาทีครับ